สวัสดีค่ะแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นนะคะวันนี้นะคะมีกล้วยหอมเยอะนะแม่เอ๋กะว่าจะไปทำมัฟฟินกล้วยหอมแล้วก็ใส่โกโก้ด้วยค่ะก็จะเป็นชื่อเมนูนะมัฟฟินกล้วยหอมโกโก้นะคะแต่ว่าจะใส่โรยช็อกโกแลตชิพไปนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะมัฟฟินนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องตีนะก็สามารถที่จะใช้ตะกร้อมือได้เลยไม่ต้องตีให้แบบฟูๆมากนี่ค่ะเนื้อในนะอร่อยมากหอมกล้วยหอมด้วยแต่เนื้อจะไม่ได้ฟูมากนะคะแต่ว่าอร่อยหอมกล้วยหอมแล้วก็โกโก้เข้ากันดีอยู่แล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีที่รายละเอียดใต้คลิปด้านล่างด้วยค่ะนำนะคะแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูโกโก้นะคะแล้วก็ร่อนรวมกันนะคะ1รอบร่อนรวมกันทั้งหมดเลยนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็นำกล้วยหอมนะคะชั่งตามน้ำหนักนี้บดด้วยที่บดนะคะให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมนะคะมาการีนนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะละลายในไมโครเวฟจนละลายดีใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะในชามผสมนะเกลือแล้วก็กล้วยหอมที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะทั้งหมด3ฟองค่ะใส่ผสมลงไปเลยค่ะตามด้วยมาการีนนะคะอุ่นๆได้แต่อย่าร้อนมากค่ะเรานั้นใช้พายผสมคนให้เข้ากันนะคะสักนิดนึงก่อนเพื่อไม่ให้แป้งฟูมากแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะโดยให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเม็ดและไม่ต้องตีนานและฟูมากค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็หยุดตีได้เลยค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็เป็นการผสมนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีแล้วค่ะเรานะคะใช้พายเนาะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งได้จากนั้นนะคะเราเตรียมพิมพ์วันนี้แม่เอ๋ใช้พิมพ์ขนาด3219เนาะเป็นถ้วยจีบนะคะใครจะใช้แบบว่าพิมพ์แบบอื่นก็ได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงในถ้วยประมาณนะคะค่อนๆค่ะไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเค้กนะคะจะฟูขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะเราก็ใส่นะคะไปทั้งหมดเลยเมื่อเราใส่เสร็จหมดแล้วนะคะแม่เอ๋จะโรยช็อกโกแลตชิพนะคะลงไปบนหน้าตัวขนมด้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะจะโรยหรือไม่โรยก็ได้เยอะน้อยก็แล้วแต่ชอบได้เลยต่อไปนะคะเรานำเข้าเตาอบค่ะโดยใช้ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะประมาณ20นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าตัวเค้กจะสุกเลยค่ะเราเช็คเค้กสุกได้เองเลยนะคะแต่ประมาณ20นาทีก็สุกดีแล้วค่ะตัวเค้กจะฟูขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเรานำมาผึ่งนะคะบนตะแกรงให้เย็นเลยค่ะอันนี้ก็คือตัวหน้าขนมนะคะน่ากินมากๆเลยแล้วก็หอมมากๆด้วยสำหรับตัวของกล้วยหอมเนาะแล้วก็โกโก้นะคะจะเข้ากันดีเลยนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อขนมเนาะซึ่งมีความนุ่มดีนะคะ
แล้วก็หอมมากด้วยลองไปทำตามกันดูได้เลยค่ะเป็นแบบเค้กที่กำจัดกล้วยหอมด้วยเนาะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ